แตงพงศกรอินทรามาศจับมือเท่ากับเพื่อนไม่โอเคถ้าผู้ชายอื่นมาจูงมือแฟนประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์วงกว้างสำหรับกรณีนางเอกสาวแมทพิรณียอมรับจับมือไฮโซโพกประธานวงในงานปาร์ตี้ปีใหม่จนถูกโยงเป็นสาเหตุทำให้นางเอกซุปตาร์อ้ําพัชราภาต้องจบสถานะคนรักกับแฟนหนุ่มแม้หลายฝ่ายจะออกมาเคลียร์ข้อเท็จจริงกันไปแล้วแต่ดูเหมือนกระแสดราม่าจะยังไม่จบลงง่ายๆจากนั้นไฮโซหนุ่มหวานใจตัวจริงอย่างสงกรานต์เตชันนรงค์ต้องออกโรงผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวช่วยยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสนิทสนมของแฟนสาวกับไฮโซโพกก่อนที่หลายคนจะเข้าใจเรื่องราวดังกล่าวผิดกันไปใหญ่งานนี้นอกจากชาวเน็ตจะอินจัดกับดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นแล้วยังมีอดีตนักแสดงหนุ่มแตงพงศกรขอร่วมวงอินกระแสดังกล่าวด้วยโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมไม่โอเคนะถ้ามีผู้ชายคนอื่นมาจูงมือแฟนผมเดินไปนู่นมานี่ท่ามกลางแฟนๆสั่งเข้ามาคอมเมนต์ร่วมวิจารณ์สนั่นโซเชียลขอบคุณภาพแตงพงศกรภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ